สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการในการไลฟ์สดของ Beer The Voice เมื่อวันที่4มกราคม2567โดยระหว่างที่ Beer The Voice ได้ไลฟ์สดเล่าว่าปลื้มเพื่อนชายในประเด็นดราม่าเข้ามาจูบตนตอนที่นั่งตรงระเบียงจริงในตอนนั้นแอนนี่แฟนของฝ่ายชายเดินมาเห็นทำให้ทั้งคู่เกิดมีปัญหาทะเลาะกันพร้อมยืนยันว่าหลังจบเหตุการณ์นั้นไปตนกับปลื้มไม่ได้คบกันยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมซึ่งเบียร์ได้คุยกับคนอื่นด้วยเพราะตนโสดจะคุยกับใครก็ได้และไม่สามารถบังคับให้คนอื่นมาชอบหรือไม่ชอบตัวเองได้โดยในระหว่างไลฟ์สดได้มีคนสังเกตเห็นว่ากันจอมพลังก็ได้เข้ามาชมคลิปของเบียร์ก่อนที่เจ้าตัวจะคอมเมนต์บอกว่าน้องเบียร์ครับพี่ขอเป็นตัวแทนหลายๆคนสอบถามหลายคนอยากทราบว่าน้องเบียร์รู้สึกมีใจหรือรู้สึกดีๆกับแฟนของคุณแอนบ้างหรือไม่ครับคำถามดังกล่าวเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้และรู้สึกค้างคาใจจนถึงกับเรียกหนุ่มกันจอมพลังว่าตัวแทนหมู่บ้านกันเลยทีเดียว